ชอบช่องเขาอย่ากดค่าโฆษณาเขานะเขาจะได้มีตังค์ไปซื้อบังอะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังต่อเด้อจุ๊บๆท่านอ่องแย่ไม่ได้ตอนที่142เอ๊ะข้าตายแล้วข้าทั้งโดนองค์ชายจูบทั้งเปื่อยกายให้เขาเห็นน่าอายชะมัดข้าจะเอาหน้าที่ไหนไปมองเขาอีกลงงี้จมน้ำให้ตายไปซะดีกว่า ยังไม่ดีขึ้นสินะสงสัยว่าเอาลมหายใจข้าไปปล่อยให้เจ้าแล้วล่ะปล่อยลมหายใจนั่นคือผายปอดนี่ไม่นะเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรท่านเป็นคนช่วยข้าเองเหรอเนี่ยขอบใจท่านมากยังใจยังไม่ดีขึ้น ท่านองค์ชายบ้าใช่ข้าเป็นคนช่วยเจ้าเองถ้าเจ้าจะตอบแทนข้ามาเป็นหูหินของข้าซะว่าไงนะหูหินของท่านท่านออกไปก่อนได้ไหมข้ากลับเองได้ซ่อนตัวอีกด้านเลยฟ้าดินตั้งใจทำโทษข้าใช่ไหมเนี่ยท่านทำไมหัวใจมันเต้นเร็วอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเพราะเขากันกวนเหรอเปล่าเปล่าเขาไม่ได้กลัวไม่ต้องห่วงไกลขนาดนี้ไม่มีใครเห็นหรอกนะองค์ชายท่านจะไปไหนเนาะหาเจอสักทีองค์ชายกำลังอุ้มผู้หญิงท่านหองแย่ไม่ได้ตอนที่143องค์ชายกำลังอุ้มผู้หญิงขอบคุณฟ้าดินขอบคุณท่านบรรพบุรุษที่ทำให้องค์ชายได้เปิดตัวผู้หญิงสักทีขอบคุณฟ้าดินข้าน้อยจะมีหลานให้อุ้มแล้วคุ้มจริงๆหันกลับไปห้ามหันมาเด็ดขาดนะเฟ้ยข้าเคียงทางให้แล้วขอรับเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้สิด้านผู้หญิงที่ไหนน่ะโมลันเล่นใหญ่ไปแล้วดิองค์ชายทางนี้ขอรับคืนนี้ข้าจะไม่รบกวนท่านนะขอรับดีมากยิ้มอะไรน่ะเจ้าไม่ปลดออกเหรอปลดอะไรกันเสื้อผ้าของเจ้าน่ะเปียกหมดแล้วนะจริงจริงด้วยเอ้าใส่นี่ไปก่อนเดี๋ยวข้าออกไปรอข้างนอกเมื่อกี้ข้าตาฝาดไปแล้วใช่ไหมทำไมข้าเห็นคอกับหูเขาแดงกันนะจะมาทำไรเดียงสายทำไมพวกเราก็โตๆกันแล้วจะอายอะไรอีกนี่เสื้อผ้าของเขามีกลิ่นกายเขาเธอทำไมเตียงนอนนี่มันสบายจังดิ้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 งเจ้าชอบเตียงข้าขนาดนั้นเลยเหรอคืนนี้มานอนกับข้าที่นี่สิก็ข้าไม่คิดดีๆแล้วค่อยตอบค่ะเจ้าสนอนกับข้าหรือนอนกับทหารพวกนั้นกันแย่ไม่ได้ตอนที่114คิดให้ดีแล้วค่อยตอบค่ะจะนอนกับข้าหรือจะนอนกับทหารพวกนั้นสายตาน่ากลัวเวลานี้ทหารพวกนั้นคงเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วมาลินเฮิร์นเราใช้ชายชาติทหารด้วยกันถอดที่หมดเลยไม่เข้าไม่ไปเด็กขาดแบบนี้ค่อยดีหน่อยเดี๋ยวข้าไปอาบน้ำก่อนนะ
ผ้าห่มยังมีกลิ่นตัวของเขาเลยโอ้ยหยุดอันเนี้ยกินอะไรกันนี่องค์ชายเสร็จแล้วหรอออกมาเร็วจังอ๋อไม่สิเร็วแบบนี้ไม่ได้องค์ชายต้องอยู่ให้นานกว่านี้แอบทำอะไรรับร้อนอ่ะเปล่าเปล่าครับจะตอบยังไงดีเนี่ยตอนนี้มีข่าวจากเจียงหนานมาบ้างหรือยังสถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างที่คาดการเอาไว้ไม่มีผิดพวกพ่อค้ากำลังเริ่มกักตุนอาหารไว้สำหรับภัยพิบัติครั้งหน้าขอรับองค์ชายไม่ไปจัดการเรื่องการกักตุนอาหารอาหารพวกนั้นราคาแพงขึ้นแล้วพวกนั้นจะหากำไรจากการขายอาหารให้ชาวบ้านขอรับทำไมข้าต้องไปยุ่งเรื่องนี้ด้วยฮะท่านจะไม่ยุ่งงั้นหรอแต่ว่าองค์ชายไม่เข้าไปจัดการพระราชสำนักก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อจัดการกับผลกระทบภัยพิบัตินะขอรับขนาดพ่อค้าพวกนั้นรู้ว่ามีภัยพิบัติแต่พระราชสำนักยังไม่ทำอะไรเลยก็สมควรแล้วที่ต้องใช้เงินมหาศาลเช่นนั้นถ้าพวกเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพวกขุนนางจะไม่เดือดร้อนแล้วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรอครับเงินกองคลังเป็นเงินของประเทศไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับไว้ใจข้าขนาดนั้นเลยหรือนอนเอาเป็นเอาตายเลยตอนเจ้านอนดูเหมือนแมวน้อยถอดเขี้ยวเล็บเลยข้าหลับไปตอนไหนเนี่ยบ้าไปแล้วข้ากล้าหลับไปได้ไงกันโง่จริงๆตื่นแล้วเหรอถ้าตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเอาผ้าห่มไปเก็บเมื่อคืนท่านไม่ได้นอนบนเตียงงั้นหรอที่แท้เขานอนนั่นเองทำไมดูท่าทางผิดหวังไม่ใช่น้อยเลยนี่อยากให้ข้าไปนอนบนเตียงกับเจ้าหรอตุ๊กข้าเปล่าตอบเร็วดีจังสดใสเมื่อคืนหลับสบายแล้วสิท่าฮึอีองค์ชายบ้าชักจะเอาใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันร้อยโทรินนับแต่นี้ต่อไปข้าจะให้เจ้ามานอนที่นี่ดูแลเตรียมอาหารให้ข้าสามมื้อทุกวันดูแลกับเตรียมอาหารให้สามมื้อยืนมองอะไรอยู่เร็วเข้ามาถอดเสื้อให้ข้าสิท่านองค์ใหญ่ไม่ได้ตอนที่145ดูแลเตรียมอาหารสามมื้อยืนมองอะไรอยู่ล่ะเร็วเข้ามาถอดเสื้อให้ข้าสิป้อนทีละคำแล้วจะเสร็จตอนไหนเล่าใช้ปากป้อนดีกว่านะสิ่งที่ถึงขั้นคิดอ้าวไม่ได้เด็กขาดข้าไม่เห็นด้วยความเป็นจริงรสชาติอาหารยังไม่โอเคฝึกไปเรื่อยๆแล้วกันข้าไม่น่าไปห้ามท่านแม่ข้าองค์ชายบ้านี่ละฮัทชูเจ้ากำลังยินทาข้าอยู่ใช่ไหมเปล่านะข้าไม่ได้พูดเขาอ่านใจข้าออกตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยตอนนี้เจียงหนานมีภัยพิบัติฝ่าบาทให้ข้าไปตรวจดูที่นั่นน่ะเจ้าทำตัวดีๆรอข้าอยู่ที่นี่อย่าหนีไปไหนแล้วกันไปก็ไปสิจะมาสั่งให้ข้าอยู่ดีทำไมข้าไม่ใช่ผู้หญิงของท่านซะหน่อยนะถ้างั้นก็แสดงว่าข้าไม่ต้องรับใช้เขาสิแบบนี้ข้าออกไปข้างนอกได้ข้าพูดย้ำอีกครั้งว่าให้เจ้าทำตัวดีและรอข้าอยู่ที่นี่เข้าใจไหมคืนนี้ออกไปข้างนอกอีกข้าจะกลับมาจัดการเจ้าซะซึ่งได้ไงอ่ะโอ้ชายบ้านี่อ่านใจข้าออกจริงๆเหรอเนี่ยนี่สายตาพิฆาตวันนี้อากาศดีจังได้ออกมาสูดอากาศแบบนี้มันดีจริงๆวันที่ไม่มีองค์ชายอันติลินฮันจะเป็นอิสระสักทีจะช่วยด้วยหยุดก่อ
ันสิเฮ้ยนั่นมันนักทางหยานไปเร็วเข้าท่านไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวม้าไปตกใจวิ่งไปเร็วกว่าเดิมนะขอรับยื่นมือมาให้ข้าขอรับท่านองเหยียไม่ได้ตอนที่146ไปท่านไม่ต้องตะโกนเดี๋ยวม้าไม่ต้องตกใจขอรับรีบยื่นมือมาขอรับไว้กอดให้แน่นไม่ต้องกลัวท่านไม่เป็นไรแล้วล่ะเขาช่วยเข้าไว้ออกไปนะข้าแพ้ผู้ชายโอ้ยเอ้ยเจ้าบาดเจ็บไม่เป็นไรหรอกผ้าชิ้นหน้าผืนเล็กไปนี่อย่าขยับสิถ้าหาองค์หญิงไม่เจอพวกเจ้าอย่าเสนอหน้ากลับมาองค์หญิงตั้งย้อนขออย่าให้เกิดเรื่องอะไรกับท่านเลยนะนั่นไงตอนนี้คงทำได้แค่นี้ล่ะเดี๋ยวให้คนมาเอายาให้นะว่าแต่คุณชายเป็นผู้ใดกันขอบใจที่ช่วยข้าเรียกข้าเหลิงเฟยก็ได้ท่านคือเหลิงเฟยนี่หลิงฮั่นกล้าทำอะไรคงหญิงรู้ไหมโทษถึงประหารชีวิตเชียวนะว่าไงนะข้าเนี่ยนะทำอะไรองหญิงท่านองใหญ่ไม่ได้ตอนที่147ผู้ชายคนนี้กล้าขืนใจแม้กระทั่งองหญิงสมควรประหารชีวิตหลิงฮั่นเหลยเฟยตกลงชื่ออะไรกันแน่เฮ้ยท่านพูดให้มันดีๆหน่อยนะข้าไปทำอะไรนางตอนไหนนี่ไงเสื้อผ้าฉีกขาดรุ่ยขนาดนี้แถมในมือยังมีเลือดเต็มไปหมดด้วยเจ้านั่นแหละเป็นคนที่ขืนใจองค์หญิงใช่ไหมไอ้ท่านมันนอเก่งจริงๆเลยนั่นมันเลือดของข้าต่างหากเล่าข้าบาดเจ็บนะเห็นไหมพวกเจ้าพาองค์หญิงกลับไปพักผ่อนซะองค์หญิงไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะลงโทษชายผู้นี้เองนี่หยุดนะปล่อยซะจะมีสิทธิ์อะไรเขามีแค่ข้าเป็นผู้เดียวเท่านั้นท่านมาได้ยังไงเนี่ยมานี่สุดตาหน้ากลัวอย่างนั้นอย่าไปเข้าใกล้หาเลยองค์ชายบอกเขาว่าไงพี่ค่ะหลิงฮั่นขืนใจหญิงต้องถูกลงโทษแล้วพี่ค่ะหรือว่าองค์ชายจะปล่อยให้คนที่ขืนใจพระราชวงศ์ไปง่ายๆหรอพี่ค่ะขืนใจองค์หญิงทำอะไรของเจ้านี่วันปล่อยข้าแล้วข้าไม่ได้ทำเรื่องที่จริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าด้านไม่กล้าสารภาพออกมางั้นเหรอหุบปากคิดให้ดีก่อนที่จะคุยกันข้ามีอะไรต้องคุยกับท่านไปอยู่ในคุกกันนั่นทะเลาะกันเสียงดังเฮ้ยพอได้แล้วลำคาญค่ะเรื่องพวกนี้ท่านเข้าใจผิดกันหมดแล้วคุณชายหลินไม่ได้ทำอะไรข้าค่ะเข้ามาช่วยข้าต่างหากว่าไงนะประมาณนั้นนะคะเขาบอกข้าบังคับม้าไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะขักอะไรฉีกมาพันแผลคุณชายหลิงด้วยมือข้าเองนะคะเข้าใจกันหรือยังว่าไงนะท่านพันแผลด้วยมือท่านเองนี่เหรอก็ใช่ละสิคะนางพันแผลให้เจ้างั้นเหรอใส่หัวไปกี่ไกลเลยอะไรกันข้าผิดตรงไหนนะอย่ามองข้าแบบนี้สิท่านองเหยียไม่ได้ตอนที่148คุณชายเป็นผู้มีพระคุณของข้าข้าเลยต้องตอบแทนไม่ต้องเรื่องแค่นี้น่ะไม่เป็นไรหรอกพะยะค่ะเรื่องเล็กแค่นั้นองหญิงไม่ต้องไปใส่ใจหรอกพะยะค่ะเดี๋ยวนะข้าบาดเจ็บขนาดนี้ยังเรื่องเล็กอีกเหรอหุบปากไปซะกับข้าโดนลงโทษแน่ถอดเสื้อออกซะอะไรกันน่ะเธอจะทำอะไรเจ้าคิดว่าเขาจะทำอะไรล่ะหรืออยากให้ข้าทำอะไรนั่นหรอฮะท่านออกไปนะองค์ชาย
พ่อครัวนิ่วทำเนื้อสเต็กเนื้อวัวคอขุนเลยนะขอรับเป็นเนื้อสเต็กชั้นดีไม่มีผู้ใดได้เสวยง่ายเลยนะขอรับคนที่อยู่ในอ้อมกอดขององค์ชายนั้นมันหลินฮั่นนี่นะมาว่าเป็นไม่ได้องค์ชายของข้ามีหูหินแล้วข้าต้องตาฝาดไปแน่ออกไปซะครับเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปเนื้อวัวฉันดีเลยนะแล้วยังไงต่อแล้วเจ้ายังมีกล้าถามถึงเรื่องของกินอีกนะเนื้อสเต็กดีกว่าข้านั่นหรอเปล่าแล้วขอรับไม่ใช่นะขอรับข้าไม่บังอาจก็มันอร่อยนี่นะโอ้ยข้าแค่ล้อเล่นนะที่จริงข้าจะบอกว่าสเต็กอร่อยกว่าท่านเสียอีกชอบทำลายบรรยากาศจริงๆมานี่ถอดเสื้อซะอย่าให้ข้าต้องพูดหลายรอบที่แท้ก็จะทายาให้ข้านั่นหรอหลอกให้เข้าใจผิดตั้งนานโอ๊ยเจ็บหน่อยนะอุ๊ยเฮ้ยลมมาจากไหนนะเย็นจังเจ็บอยู่ไหมความจริงเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคอนเซปต์ละครไทยมากคือแบบเจ้าหามากอ่ะคือแบบอารมณ์แบบพระเอกความจำเสื่อมบ้างเจ้าหาบ้างคือแบบเองไม่รู้จริงๆเหรอว่านั่นคือหลินฮั่นน่ะคือแล้วตอนนี้นางเอกก็กำลังจะมีเมียเพิ่มแล้วค่ะทุกคน ตลกเนาะสวัสดีค่ะ